จากคลิปที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าวิธีการจับไม้ที่เป็นกึ่งหน้าเดียวหรือว่ามาดูตรงสันที่เป็นแปดเหลี่ยมนะคะดูยังไงหรือว่าจับยังไงนะคะอันนี้นะคะคือตรงก้นของด้ามไม้นะคะก็จะมีแปดเหลี่ยมอยู่นะคะทีนี้วิธีการจับไม้หน้าเดียวเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วเนาะก็คือการทาบลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตีหน้าเดียวเลยนะนี่ข้างหลังนี่ข้างหน้านะคะก็คือตบลงไปเลยแต่ทีนี้การตบแต่ไม้หน้าเดียวเนี่ยมันจะทำให้ลูกโอ้โหได้แต่แรงนะแต่มันจะไม่ได้แบบการจุดที่มันตบที่มันใกล้นะมันอาจจะออกไปนู่นขนาดเลยก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ไตรลงก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าลูกนี้เราอยู่ข้างหลังแล้วเราอยากจะตีให้มันแรงขึ้นนะคะเทคนิคที่ระดับโลกที่เขาใช้กันนะคะก็คือการจับไปที่แปดเหลี่ยมนะคะหรือว่ากึ่งหน้าเดียวนะตรงแปดเหลี่ยมคือตรงไหนนะคะเราลองมาดูนะคะข้างตรงก้นของมันนะคะก็จะมีเหลี่ยมอยู่เนาะนี่พอเราไล่ขึ้นมานะคะพอเราไล่ขึ้นมาคือถ้าเอาคลิปออกเนี่ยจะเห็นได้โดยชัดเจนเลยนะคะมันก็คือเป็นสันตรงนี้ค่ะนิ้วโป้งนะคะก็คือมาทาบตรงกึ่งๆตรงนี้นะคะเนี่ยก็คือตรงสันตรงแปดเหลี่ยมเอาไว้นะคะมันก็จะเป็นกึ่งหน้าเดียวนะเนี่ยมันจะเป็นกึ่งหน้าเดียวแต่มันจะไม่ใช่หน้าเนี่ยหน้าเดียวคืออย่างนี้จับไปเลยวีเชฟเป็นยังไงวีเชฟเป็นแบบนี้ปกติที่เราจับวีเชฟจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเช็คแฮนด์วีเชฟนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นโกลวีนะคะอันนี้หน้าเดียวเลยนะคะกำลงไปเลยตบลงไปเลยกึ่งหน้าเดียวนะคะก็คือขยับตรงนิ้วโป้งนะคะออกมาให้เป็นอยู่ตรงสันแปดเหลี่ยมนะคะตรงนี้แล้วก็ตบลงไปอันนี้มันก็จะได้ระยะด้วยได้แรงด้วยค่ะนี่พอเราตบ